ังออกอาการน่าเป็นห่วงกับมรสุมการเมืองที่ยังกระหน่ำไปยังนายกลุงตู่ที่อยู่ศูนย์กลางใช่แต่เพียงปมถวายสัตว์ไม่ครบที่เตรียมไปชี้แจงเวทีซักฟอกเล็กกับสภาวันที่18กันยายนอันตรงกับวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดีคุณสมบัติกรณีความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหากแต่ยังมีปมปัญหาที่รุมเร้าทั้งคำถามการบริหารบ้านเมืองปมปัจจัยเศรษฐกิจปากท้องที่เพียงข้ออ้างปัจจัยภายนอกสงครามการค้าชาวบ้านก็ชักจะไม่รับฟังกับผลกระทบข้าวยากหมากแพงที่เกิดขึ้นแถมการเมืองที่เต็มไปด้วยภาพความขัดแย้งศึกชิงเก้าอี้ผลประโยชน์ที่ลุกลามไปทุกระดับราชการหลายกระทรวงที่วิ่งหารัฐมนตรีจนบางกระทรวงมีการกุข่าวจากคนของพรรคพลังประชารัฐว่ามีสนนราคา600ล้านบาทก็เป็นความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาลที่หลายกระทรวงลุงตู่วางรัฐมนตรีแบบไขว้พรรคไว้เพื่อให้คานตรวจสอบกันเองขณะที่ซีกพรรคการเมืองยังมีการต่อรองจากภาพ3 10พรรคเล็กออกมาไม่พอใจทวงถามเก้าอี้กรรมาธิการและมีมุมมองตัวแทนฝ่ายอำนาจบางท่านที่เปรียบเทียบนักการเมืองเป็นลิงที่ได้แจกกล้วยอิ่มก็จบที่ส่งผลไม่น้อยกับภาพความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่ได้รับเลือกมาเป็นผู้แทนประชาชนที่สอดรับกับโพลสำรวจช่วงวันหยุดล่าสุดไม่ว่าจะเป็นนิดาโพลที่ซัดตรงๆว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 46.67 ระบุว่ารัฐบาลไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจขณะที่ดุสิตโพลสำรวจประชาชนกับความเชื่อมั่นทางการเมืองประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 43.76 วิตกกังวลเรื่องการบริหารงานของรัฐบาลร้อยละ 38.83 วิตกกังวลเรื่องพฤติกรรมของนักการเมืองร้อยละ 33.20 การทุจริตคอร์รัปชันส่วนด้านเศรษฐกิจร้อยละ 62.39 ประชาชนวิตกกังวลเรื่องของแพงค่าครองชีพสูงร้อยละ 35.05 รายได้ไม่พอกับรายจ่ายมีหนี้สินขณะเดียวกันก็น่าสนใจกับท่าทีของนักวิชาการและอดีตคนกันเองที่เคยเป็นกองหนุนร่วมรัฐบาลลุงตู่ภาคหนึ่งที่ยิ่งนานวันก็ออกมามีท่าทีกับตัวลุงตู่มากขึ้นหลายคนไม่ว่าจะเป็นการออกมาล่าสุดของหม่อมอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรเทวกุลที่ซัดตรงๆไปที่ลุงตู่เป็นปัญหากับสถานการณ์เศรษฐกิจปากท้องเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นการเอื้อให้กลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งสืบทอดอำนาจแต่หากได้คนที่เก่งและมีความเป็นผู้นำเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศยังไปต่อได้แต่เราไม่ได้มีแบบนั้นทำให้รัฐบาลพลเรือนในปัจจุบันไปต่อไม่ได้ขณะที่อาจารย์สมเกียรติจาก TDRI มองว่าเรื่องรัฐธรรมนูญไม่มีผลกับปากท้องของประชาชนมากนักแต่จะมีผลโดยตรงต่อการกำหนดอำนาจทางการเมืองในส่วนของการรวมศูนย์อำนาจที่จะจำกัดอำนาจแค่เพียงคนกลุ่มเดียวคิดว่าการแก้ปัญหาโดยการใช้กฎหมายนั้นไม่สามารถใช้ได้แต่ต้องใช้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในสังคมวิธีการแก้โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงเกินไปและไม่สะท้อนกับความเป็นจริงเพราะกว้างเกินไปส่วนฝ่ายค้านทั้งเพื่อไทยอนาคตใหม่ก็วางธงเดินสายเปิดเวทีจัดสัมมนาตามต่างจังหวัดรณรงค์ให้ประชาชนสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยแต่ละเวทีมีการติดปลายนวมวิพากษ์วิจารณ์เตะตัดขาการบริหารงานนายกลุงตู่และของรัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพภาพขัดแย้งรัฐมนตรีต่างพรรคในแต่ละกระทรวงจนกระทบกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนแม้แต่กรณีน้ำท่วมที่แต่ละรัฐมนตรีไปกันคนละทางขณะที่ศูนย์กลางอำนาจมุ่งแต่แก้ความขัดแย้งภายในเพื่อให้รัฐบาลปริ่มน้ำอยู่รอดขณะเดียวกันก็น่าสนใจในสัญญาณคู่ขนานกับความเคลื่อนไหวที่จู่ๆพอใกล้ๆจะมีข่าวเตรียมเปิดตัวเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เร็วๆนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็มีการยื่นยติด่วนต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญกระทุ้งให้เร่งดำเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วนรุกร้าวทวงสัญญาการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคแกนนำรัฐบาลเคยรับปากไว้ตอนจัดตั้งรัฐบาลเรียกว่าออกมาในจังหวะที่ไปสอดรับกับฝ่ายค้านขณะที่บางฝ่ายวิเคราะห์ไปถึงบทบาทของนายหัวชวน
ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติหลายช็อตในหลายโอกาสที่เหมือนโชว์เหนือในบทนำและความแม่นยำในข้อกฎหมายหรือวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพกว่าฝ่ายบริหารท่ามกลางข่าวกองหนุนลุงตู่หดหายไปกว่าเดิมกลายมาเป็นเจ้าภาพจำนวนมากที่จ้องจองกฐินเรือเหล็กของลุงตู่ที่กำลังโครงเคลงทั้งนี้ยังไม่นับรวมกระแสเคลื่อนไหวมวลชนนอกสภาที่นักการเมืองจากพรรคฝ่ายค้านมาร่วมหลายกลุ่มที่ชุมนุมทุกสัปดาห์รณรงค์ทั้งแก้ไขรัฐธรรมนูญและขับไล่ไม่เอารัฐบาลประยุทธ์ไล่ทุบดิสเครดิตสะสมมวลชนไปเรื่อยตั้งเป้ารวมคน1ล้านคนทั้งหมดทั้งมวลต้องติดตามว่ารัฐบาลลุงตู่ภาค2ที่ถูกวิจารณ์ว่าอาจไม่ได้อยู่ได้ด้วยประชาชนหรืออยู่ได้ด้วยเสียงในสภาแต่ถูกมองว่าอยู่ได้ด้วยอำนาจเหนือระบบภายใต้รัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเฉพาะโดยคุมสภาพกองทัพรัฐราชการองค์กรอิสระที่กำลังมีปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่เริ่มมีเสียงบ่นจากประชาชนเป็นเดิมพันหนนี้จะรอดไปได้อีกสักกี่ยก